ตกตามมาประเทศไทยนะทำมาสูตรมนต์อยู่นี่โอเคจะออกไปแล้วทุกคนเนาะดูเจ้าจะปุระภาวะสกิติโยนิวาสตุสัพพะรูปวินาสตุมาติภาวันนันทวารโยสุขิติกายโคภาวะภิวาทานาสิริสันจาวธาปัญจานิโนจัตตารุธรรมวัฏฐันติอายุอโนสุขังภาลังสบายดีทุกๆคนเนาะยินดีต้อนรับนะมาชมวัดสักกลินน้ำกันมาลินทางสักกลินวัดธรรมสักกลินน่าจะมีความหมายเลยเดี๋ยวจากน้อยขอเราประวัติให้ฟังเนาะสักกลินนี่เป็นชื่อของเจ้าสิบิตองค์หนึ่งในทุกท่านพระเจ้าสักกลินเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะทุกท่านเนาะเพราะว่าธรรมสักกลินนี่เป็นธรรมที่ว่าเป็นอันเก็บกระดูกของพระเจ้าแผ่นดินลาวนะผู้เป็นปู่ของพระเจ้าแผ่นดินลาวองค์สุดท้ายนะเพิ่นชื่อว่าพระเจ้าคำสุขสักกลินเนาะเป็นปู่ของพระเจ้าสีสว่างวัฒนาเนาะธรรมสักกลินเนาะธรรมที่อันสร้างขึ้นในยุคสมัยของพระเจ้าคำสุขเนาะสักกลินเป็นพ่อของพระเจ้าอันสีสว่างแต่ไอ้จัวแบงเป็นไกด์ให้เฮาคือว่าเป็นความโชคดีของเฮาเนาะละมือนั้นไปกับไปถ้ำแบบอุ่นเจอเนาะภายในถ้ำก็จะมีพระพุทธรูปเนาะมีจะมีองค์พระโอ้องค์พระบักงามๆในทุกทานตัวบวชต้นเลยบวชได้ค่ะก็ได้เดือนนึงนะอยู่บ้านยังบวชอยู่บ้านอยู่บ้านนะคะจัวบยานติไปเอาลงไปลุงไปอาคัตฮะเป็นยังพระธาตุจริงเขาว่าไอ้ลงไปลุงแต่ว่าน้องสายส่วนไปเปิ่งอันทำอยู่ข้างพระธาตุนี่อันนี้เป็นพระธาตุที่เจ้าไว้กระดูกที่เจ้าสิบตัวทุกท่านเนาะสิบเจ้าอันไปแวเบิ้งเนี่ยเหรอเจ้าคำสุขเจ้าคำสุขสักกลินพระเจ้าสักกลินน้องเจ้าไว้กระดูกไปนี่เป็นยังไงวะเป็นยังไงไปตรงนี้อ๋อธรรมเนาะมันเป็นธรรมนะทางไหนมันเป็นธรรมแต่ว่ามันยักมืดนะทุกคนเนาะก็เลยว่าแต่เฮาฮักยักพาทุกคนมาเบิ่งนะหลวงตามาก็เคยมานี่เลยทุกท่านหลวงตามาประเทศไทยนะทำมาสูตรมนต์อยู่นี่วัดนี้นี่ละแม่นอันเคยมีอันหลวงตามานะหลวงตามาอยู่เมืองไทยนะคือทางอันภาคเหนือนะคนเคยมานี่ขอทุกท่านเคยมาลังสุขคนภาวนาอยู่นี่ตัววันลงไปเนี่ยนะถ้ำมันลึกสมควรมาทุกท่านเนาะตอนนี้เขากำลังสิพากันลงไปชมท่านทำอิฐท่านทำนี่ว่าซื้อทำนกอินทรีเนาะทุกคนเนาะนี่จะมีหุบนกอินทรีอยู่ฮันอยู่นี่นะเป็นวันนกอินทรีนะเบิ่งอีทัวข้อพอข้อจับก็ได้โอ้เนาะอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าทำนกอินทรีแท้ก่อทำอินทรีกับทำน้ำกับไออ้วนแปลนะน้ำไม่ยังก็เป็นสร้างซื้อทำนกอินทรีเรามาเปลี่ยนเป็นน้ำทาเปะน้ำแปลงยังเดี๋ยวเอาข้อมูลให้อีกแล้วเปลี่ยนมาเป็นทำสักกลินตามซื้อของเจ้าสวิตทุกท่านก็ต้องมองเนาะค่อยลงไปได้เราสิมีอันตอนท้ายเราสิอ่านประวัติของธรรมอย่างละเอียดเลยเราสิอ่านประวัติของอันวัดนี้ให้ทุกท่านได้ฮู้อย่างละเอียดเลยอันนี้มันสำหรับสายผู้ที่ว่าสนใจเรื่องข้อมูลเนาะอันนี้เราอิวเอาเพื่อถามผู้นั้นเนาะจะว่าจั่วยากลงไปบอกคันไปยากลงไปอยู่นี่ท่านก็ได้บรรทุกไอ้ลงไปเบิ่งไปธรรมดาไปเลยได้อยากไปน้ำไอติโอเคไป
เอาก็ได้ลงไปกระทำสมณีนก็เนาะเพิ่นอาสาเพิ่นสมัครใจไปบ่เนาะเพิ่นสมัครใจไปเฮาก็พาเพิ่นไปไปนำกันเลยตัวก็เคยทำนี่จักเทื่อละเคยเข้าสมาธิ5ทีอีนี่มีเกียร์เกียร์ได้นะนี่บินอะไรอย่างเงี้ยนี่น้ำหน่อยตลอดเนาะเบิ่งจะบ่ค่อยเฮ็ดหยังเนาะท่านเนาะอันทําแปลงที่ทุกที่ทุกท่านเฮ็ดอันน้ํามันอันซี่อันข้าวยอดๆนะอันนั้นแม่นน้ําก็ทุกท่านมันน้ํายอดแต่ท่ําน่ะมันยอดลงมาน่ะย้อยๆๆลงมาน่ะแล้วมันอันสะท้อนแสงแล้วมันเฮ็ดให้เห็นอันเห็นภาพอยู่น่ะแต่พุ่มมันมืดแห้งโอ้ทุกท่านลงไปหลุมน้ําบักเลิกๆใดบักเลิกๆอ่ะเอาหายใจนี่ก็เมื่อยเลยน่ะอันนี้ยังบ่ทําฮอดลุงสุดเถื่อนี่ยังกําลังพากันยางลงไปการมานั่งสมาธิอยู่นี่มีพระพุทธรูปอยู่ด้วยจะมีพระพุทธรูปเนาะเพิ่นสร้างไว้ที่เห็นน้ําย่อยตลอดนั่นทุกท่านเนาะเวลามันสะท้อนแสงแล้วมันเลื่อมน่ะเราจะเห็นเลยต้องขอโทษขออภัย FC เนาะท่านได้อยากเบิ่งถ้าไปก็เลื่อนไปเบิ่งเลยบัดท้ายก็ได้ก็อยากอนุประวัติเลยแต่ว่าเพื่ออยากเบิ่งอันบรรยากาศของถ้ําว่ามันลึกซ้ําได้ก็ติดตามเฮาไปเนี่ยต่อก็ได้เพราะว่ามันจะมีบางมุมเนาะที่เฮาจะสามารถเบิ่งเห็นได้เพราะว่ามันเนื่องด้วยอันอยู่ถ้ํามันมืดเนาะอยู่ถ้ํามันมืดเพราะฉะนั้นพวกเฮาก็จะพยายามไปเนี่ยมันจะเห็นอันมุมอันน้ําย่อยเนาะอันนั้นละแม่นอันมันน้ำน่ะมันย่อยแต่อันถ้ำลงมาน่ะแม่นมันจึงเห็นอันซั่นแล้วมันบ่เห็นหยังเลยมันมืดน่ะเป็นหยังบ่เห็นนี่อ้วนมืดหมด3นาทีเนาะแม่นไปหั่นเนาะมันมีไลฟ์อันพร้อมอยู่มันจะมีอยู่3 4ทางเนาะทุกท่านเนาะอันนี้เขาไปทางหนึ่งนั้นจบแล้วเขาก็อีกไปส้มอีกคนหนึ่งเนาะมันจะมีอีกสามทางเนาะอย่าตามไปนำกันเลยทางไปยังนี้อันนี้ก็ทางไปถ้ำนะยังมีถ้ำอีกหน่อยอยู่นี่อยู่พื้นคุณน่ะอยู่พื้นคุณน่ะแล้วมีน้ำของท่านคือคล้ายๆน้ำบ่อน้ำยอดตลอดเนาะโอ้โหหลายบนนี่น้องจะซุ้มทุกท่านยืนอันยืนในถ้ำน่ะซุ้มแล้วก็อันมันยักเอานะอันนี้มันเขาใส่ศัพท์นี้เลยยักเอาเลยเพราะว่านี่คิดว่าตัวเองอีหมานี่ต้องยักให้สุขภาพพร้อมได้นึงเนาะถ้าสุขภาพพร้อมได้นึงเพราะว่าลงไปลุมแล้วให้เจอนี้ถือว่าจะได้อยู่แต่ว่าค่อยโอเคกันได้เนาะต้องเว้าคำนี้เลยเพื่อให้อันทานได้เตรียมตัวเนาะเขาเว้ากันความจริงเลยนี่เขาไปเลาะท่องเที่ยวเนาะทุกท่านเนาะน้ำนี่อันย่อยตลอดในน้ำนะเมืองที่ตะลับบอลนี่เปียกอันมันจะมีอันคู่อันเนี่ยครับอันน้ำย่อยนะย่อยปุ่นนะแล้วมันจะเป็นรูปทรงต่างๆงามได้ทุกท่านเนาะตัวมีอย่างไรตอนนี้นี่เขาอยู่พื้นคุณเราตอนนี้นะเขาอยู่พื้นถ้ำเราตอนนี้หินปุ่นมันจะอยู่พื้นน้ำซ่าๆน้องได้แต่สัมมาเนียนกับเนาะได้สัมมาเนียนเพิ่นใครให้ท่านก็ได้อีมาแล้วก็ไปซื้อปีน้ำเพิ่นเขาเนาะเพิ่นยาหลักขนาดเพิ่นอีแนะนำให้เนาะว่าไม่อยากให้ไปผู้เดียวได้ทีนึงแล้วเกือบบ่มีเลยอันตรายอยู่ได้ยังมีอยู่ว่าอันนี้ก็มีน้อยเนาะผู้หมายคือพาเกณฑ์อยู่ไหนแม่แล้ววะสัมมาเนียนบอกเลยว่าเข้ามาแล้วเกือบหายใจบ่ได้เพิ่นว่าต้องนี่แม่นแท้เลยนี่เฮานี่เข้าไปในประเมนนั้นแท้ๆว่าต้องเตรียมสุขภาพต้องเตรียมระดับนึงเพื่อได้อีมาเนาะเตรียมระดับนึงแต่นี่ก็พากันออกมาแล้วจริงๆแล้วคันสะดวกแท้นะทุกท่านคันมันมีอุปกรณ์ครบแท้เนาะไฟใส่ระดับแพงๆนี่
ตั้งใจไปลอกอันท้ายจุดอันมันยังมีอีกนะอันมันจะมีซองซองเล็กๆน้อยๆนะที่ว่ามันเข้าไปได้นะเราจะมีอันข้างในนะมันมีนักทุกท่านอยากพาไปอยู่แต่ว่ามันบอกกาเสี่ยงปันได้เพราะว่ามันต้องพร้อมทุกท่านเนาะอันนี้นะไปถ้ำนี้ประวัติความหู้เรื่องไปถ้ำนี่เพิ่นว่าให้เอาไตเทียนไปนำเลยไตเทียนไปนำแล้วคันจะไปฮอดบันเดอร์แล้วคันอันเทียนท่านน่ะมันบ่ดับแล้วแสดงว่าจะไปได้คันเทียนดับแล้วจะบ่ต้องไปเพราะว่ามันบ่มีอากาศอันนี้เป็นความหู้เรื่องถ้ำเนาะมันจะไปเราจะมีโอกาสที่ว่าจะอันตรายถึงชีวิตใดได้ทุกท่านเนาะอันนี้เป็นความหู้เรื่องการไปถ้ำเนาะนี่เฮาก็ออกมาแล้วตอนนี้เฮ้ยจะออกไปแล้วนะทุกคนเนาะดูเจ้าสุขมาเจ้าสุขเจ้าความสุขเลยโอเคหลังจากออกมาแล้วก็ออกให้เลยพูดถูกต้องแล้วไปออกให้สาธุสัพพะมีคำมีมุมบุตรสัพพะสันตะปุโรหิตุสัพพะวิโลมันิเนตุทิโมตุยะปุระภาวะสัพพิติโนมีวะสัตตุสัพพะรูปวินาสัตตุมาติภาวันนันทวารโยสุขิติกายโคภาวะอภิวาทานเสรสัญจาโอทาปัญจานิโนจัตตารุธรรมวัฒนติอายุอนุสุขังภาลังอันนี้เป็นพระพุทธรูปอยู่ต่อหน้าถ้ำนะทุกคนเนาะคือนี่เขาไปถ้ำมาแล้วอ๋อถือว่าอันนั้นบรรยากาศนี่ถือว่ามีอย่างเงี้ยกันแนะนำสิบอนี่อันนี้บุคคลแนะนำเนาะอีวอลความรู้สึกของเราเองเลยเข้าไปนี่โอ้รู้สึกว่าสงบแหงอยากไปนั่งสมาธิอยู่นั้นเลยแต่ว่าต้องเว้าไปก่อนว่าอันให้ใจนี้ยักเมื่อยเลยเพราะอยู่ลงไปลุ่มนะบรรยากาศก็มีแต่ว่ามันทักว่านั่นได้เนาะให้ใจว่าค่อยพอมันได้ว่านี่เนาะอันนี้พฤษีสีองค์ตนาธรรมเนาะทุกท่านเนาะพฤษีตรงนี้กับพระอินทร์เนาะทุกคนเนาะพระอินทร์กำลังเฝ้าถ้ำพระอินทร์ให้พรเนาะมึงพี่ข้อรับพรจากพระอินทร์ก่อนมื้อนั้นฉันยังฝันเห็นพระอินทร์อยู่พระอินทร์บอกว่าคุณบาเด้อก็เฮาว่าเฮาอยากสร้างบารมีพระอินทร์ว่าอีสร้างบารมีหั่นสร้างบารมีคือพระอินทร์ว่าซั่นมาหาพระอินทร์มื้อนี้ต่างมาขอพรพระอินทร์เลยสาธุนี่เธอบรรยากาศนี่ได้เลยเนาะทุกคนทุกท่านเนาะเฮ้ยมาเลาะมาลิ้นได้มาทางนี้นี่ก็ต้องได้เตรียมตัวเลยว่าให้ใจนี้ต้องเตรียมปอดให้ดีๆวัดนี้ฮะเป็นวัดวัดถ้ำสักกะลินเนาะซื้อวัดถ้ำสักกะลินนี่มันซื้อมาจากห้องซื้อห้องเจ้าชีวิตเนาะอันผู้อันเจ้าชีวิตผู้ถือเป็นพ่อห้องเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายของประเทศลาวเนาะเอาเว้นปู่ของพระเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายอยู่ประเทศลาวนะเพิ่นชื่อว่าคําพระเจ้าคําสุขสักกลินเนาะพระเจ้าสักกลินนี่ละแม่นพ่อของพระเจ้าศรีสว่างศรีสว่างวงเนาะส่วนพระเจ้าศรีสว่างวงนี่ละแม่นนั่นพ่อของพระเจ้าศรีสว่างวัฒนาเนาะพระเจ้าศรีสว่างวัฒนาและแม่นองค์สุดท้ายแล้วเนาะองค์สุดท้ายแล้วกระดูกของพระเจ้าสักกลินนี่เพิ่นก็มาไว้ในถ้ำนี่นะทุกคนเนาะตามมันเข้าไปเมื่อกี้นี่เนาะตามันเขาคาบภาพเบิ่งเมื่อกี้นี่เป็นตามนั้นเลยเพราะนั้นวัดแห่งนี้นี่ละแมนวัดแห่งนี้นี่ละแมนอันพระทรงองค์ข้าเจ้าเพิ่นมานั่งสมาธิเนาะสมัยก่อนเนาะเพิ่นจำวัดอยู่อัดจีจำวัดอยู่ในเมืองพระบางพุ่นเพิ่นมาปฏิบัติธรรมแล้วมาฝากในพี่มันสงบนะทุกท่านเพิ่นมาปฏิบัติธรรมมาแสวงโมฆะธรรมแล้วมาฝากในพี่ในวัดนี้ฮั่นเบิ่งเอาข้อมูลให้ทุกท่านเบิ่งเนาะวัดนี้ฮั่นละมีอยู่3ชื่อก็ทุกท่านดูซ้ายละมี3ชื่อวัดนี้มีทั้งหมด3ชื่อชื่อ1ฮั่นทํานกอินทรีเนาะแล้วทําน้ําเที่ยงแล้วทําสักกลินเนาะวัดนี้มี3ชื่อทําอินทรีทําน้ําเที่ยงทําสักกลินเนาะแล้ววัดนี้ฮั่นเป็นวัดที่ว่าอัน
สร้างขึ้นในราชการของเจ้าคำสุขสักกลินเนาะแล้วก็เพิ่นกระทึกเอาอันนามสกุลของเจ้าสวิตองค์นี้มาเซอร์เป็นชื่อวัดเลยเนาะวัดสักกลินเนาะ for the English เนาะ who is the for the English fan club เนาะ is was built in one ในบ่าวดีกว่าเนาะถ่ายแล้วนี่ซะให้แฟนคลับอังกฤษพากันเบิ่งเอาเองอ่านเอาเองเนาะว่าสิเอาแคปหน้าจอไปอ่านเอาเนาะโอเคอันนี้หมดแล้วเนาะอันนี้ปลายวัดทางขึ้นนี่สักกลินวัดถ้ำสักกลินเนาะนี่มันอารามเพิ่นอารามนี้เพิ่นก็ห้าสร้างมาเนาะทุกคนเนาะห้าสร้างมาสร้างมาแต่ว่าสมัยก่อนนี่ถือว่าศาสนานี่ฮุ่งเฮืองได้ศาสนาอันนี้ก็ยังฮุ่งเฮืองอยู่แต่ว่าก็ยังบ่บ่อยากเปรียบเทียบเนาะการเปรียบเทียบนี่อาจจะเฮ็ดให้ผู้ถูกเปรียบเทียบเพิ่นบ่มักโตเปรียบเทียบได้เพิ่นผู้ฟังอาจสิฮู้สึกแนวนึงบ่ซั่นครับต้องเอาใจเพิ่นใจโตอันนี้เป็นพระพุทธประวัติเนาะอยู่วัดถ้ำสังกะลินเนาะทุกท่านเนาะจะพามาชมวิวเบิ่งนํากันเลยน้ำของตอนคืนๆตอนค่ำมานี่มานั่งสมาธิแถวนี้นี่ถือโอเคเลยได้มานั่งสมาธิแถวนี้นี่ผมมีเพิ่มมารบกวนเลยบริบเปิดสนิมบอกอันนี้ประวัติเนาะถ้าทำสักคลินสร้างขึ้นในปีคศ1902ในรัชกาลของเจ้าคำสุขสักกลินอ๋อวัดนี้ก็ได้นะจากนามสกุลของเจ้าคำสุขสักกลินเนาะพ่อของเจ้าสีสว่างวงวัดดังกล่าวตั้งอยู่เมืองจอมเพชรเรียบตรงกันข้ามกับเมืองลอกหะบางสวัสดีฮะจากตัวเมืองลอกหะบาง 2.5 กิโลเมตรการเข้าถึงวัดนั้นก่อนอื่นหมดต้องข้ามแม่น้ำคลองไปเนาะตามการบอกเล่าของคนในบ้านวัดดังกล่าวมีอารามเก่าแก่สวยงามตามเรียบน้ำคลองจำนวน3หลังแต่มาปัจจุบันนี้เนื่องจากอารามดังกล่าวมีการสุดโทรมหลายสมควรฉะนั้นเฒ่าแก่แนวโฮมจึงได้การจัดตั้งปฏิสังขรณ์ขึ้นจำนวน2หลังอีกหลังหนึ่งแม้นก่อสร้างและตกแต่งมาถึงได้ก็ตามเข้าเจ้ายังคงรักษาไว้ได้ในความสวยงามธรรมสักกลินมีประมาณขั้นใดในธรรมสักกลินมีประมาณ87ขั้นธรรมดังกล่าวมีชื่อทั้งหมด3ชื่อ1ธรรมนกอินทรีธรรมน้ำเที่ยงธรรมสักกลินเอิ้นนกอินทรีก็ย้อนว่าทางใดนั้นลึกเข้าไปเบื้องขวามือประมาณ 2-3 เมตรได้มีหุบหินธรรมศาสตร์ก้อนหนึ่งที่สวยงามมีหุบทรงคล้ายอินทรีเปลี่ยนเอิ้นว่าธรรมน้ำเที่ยงย้อนว่าอยู่ทางในกองคลองนกอินทรีมีอ่างน้ำธรรมชาติหนึ่งอ่างธรรมดังกล่าวตกนาจากเพดานหินดังกล่าวทั้งน้ำคลองย่อยลงมาจนกลายเป็นบ่อน้ำและบุญไมลาทุกๆปีพากันตักเอาน้ำมาหดส่งพระพุทธเจ้าเอามาตบหัวเอิ้นกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ยังสิ่งดีๆมาให้สิ่งบรีออกไประวางทางยังขึ้นธรรมจะเห็นแทนพระพุทธเจ้าอยู่ปากธรรมสำหรับสักการะบูชาทางด้านในเบื้องซ้ายมือก็มีเส้นเดียวกันต่อมาจากนั้นเจ้าคำสุขสักกลินได้เสียชีวิตญาติพี่น้องประชาชนท้องถิ่นนำออกกระดูกของเพิ่นไปก็เป็นธาตุไว้ทางด้านในของธรรมทับจากแทนพระพุทธเจ้าไปทางซ้ายมือหลังจากนั้นประชาชนเปลี่ยนชื่อเอิ้นว่าธรรมสักกลินจนถึงทุกมือนี้ยิ่งไปกว่านั้นทางใดถ้ามีเพดานหินที่มีลวดลายสวยงามมีพระเจ้าลายมีพระลานหินทรงพรอ๋ออันนี้ละแม่นที่เพิ่นเอิ้นว่าอันนี้ละแม่นอันย้อนว่าอันเอากระดูกของเจ้าชีวิตเนาะไว้ในถ้ำนี้นี่เนาะว่าถ้ำสักกลินบ่มีขี้แก้วเฮ็ดจังได๋อ้วน